วัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชวาไรตี้นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวันนี้เราอยู่กับอยู่ที่วัดบ้านสร้างมิ่งตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือว่าวัดเก่าชื่อวัดเทพอํานวยใช่ครับน้องจิ๊บมาวันนี้เป็นไงบ้างภายในวัดค่ะภายในวันนี้ก็มีสถานที่น่ากราบไหว้บูชามากมายค่ะโดยเฉพาะมีพระธาตุนะคะที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าปู่พรหมโพธิ์ค่ะนี่ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปราณีแก่สาธุชนโกฏิบุญจะหล่อพระนะครับเททองหล่อพระนะครับเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการหลวงพ่อว่าภายในวัดมีอะไรบ้างใช่ไหมน้องแดงครับผมในวัดนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราให้น้องแดงทำไปครับหลวงพ่อรออยู่อุโบสถครับติดตามเราไปนะครับท่านผู้ชมพรพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้อาตมาพระอธิการบุญจักรกิตตธรรมโมเจ้าวาดวัดสร้างมิ่งบ้านสร้างมิ่งตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีมีจิตมุ่งประสงค์ที่จะเทียนทองหล่อองค์พระพุทธเมตตาผลที่ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้มาร่วมได้ศรัทธามาร่วมเททองหล่อองค์พระพุทธเมตตาในครั้งนี้ถ้ามีจำนวนมากมีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นก็จะนำปัจจัยที่ได้มานั้นมาบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์หลังนี้ก็คือซ่อมแซมสิ่งที่มันแตกร้าวแต่เป็นบางแห่งและสิ่งประการต่อมาก็คือต้องมีใจประสงค์ว่าอยากจะทาสีใหม่อันนี้ก็คือใจคิดปรารถนาไว้อยู่เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพพระวิวัฒน์ภูธาโนซึ่งเป็นพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดียที่เมืองพาราณสีและก็เมืองพุทธคยาตลอดถึงเมืองราชคฤห์ด้วยที่วัดไทยสิริราชคฤห์หรือวัดพระเวรุวันวัดอโศกมหาราชและวัดจินไตรรัตนารามพระธิการบุญยศักดิ์คือหลวงตาบุญยศักดิ์ที่ท่านได้กล่าวไปแล้วว่ามีศรัทธาร่วมกันที่จะนำพระพุทธเมตตาทั้งสององค์มาเททองหล่อที่วัดสร้างมิ่งบ้านสร้างมิ่งตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะจัดเป็นพิธีเททองหล่อที่นี่เมื่อเสร็จนี้แล้วองค์หนึ่งก็จะประดิษฐานไว้ที่วัดสร้างมิ่งและก็อีกองค์หนึ่งก็จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดศรีมงคลที่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำโขงเทียบเคียงมาราชการที่เราทั้งหลายที่จะได้สร้างองค์รูปหล่อซึ่งเป็นองค์แทนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงที่เราทั้งหลายจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ซึ่งหลวงพ่อพุทธเมตตานั้นเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่สร้างในราชวงศ์ปาลัตเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศอินเดียถ้านับอายุถึงพ.ศ. 2563ก็ราวประมาณ 1,663 ปีฉะนั้นจึงได้ไปอธิษฐานและก็อาราธนาบารมีท่านเพื่อที่จะนำมาหล่อและก็สร้างในที่นี้ก็จะมีช่างกฤษสว่างในธรรมเป็นผู้ที่จะทำแบบจำลองนั้นขึ้นมาเพื่อให้ใกล้เคียงและก็งดงามที่สุดเท่าที่จะทำได้พระพุทธเมตตาที่วัดสร้างนี้แห่งนี้ก็ขอเจริญพรเชิญพุทธบริษัททั้งหลายได้มาร่วมบุญกันในสถานที่วัดแห่งนี้ด้วยกันก็จะขออนุโมทนาบุญด้วยกันให้ยิ่งขึ้นไปเจริญพรศิลปินน้องจิ๊บนะครับและน้องแดงโบราณก็กลับลาทางรายการไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าพบกับผมใหม่นะครับรายการดีๆมีประโยชน์แก่สาธุชนคนดีบุญนะครับสวัสดีครับ